ก่อนรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะโดยสารเที่ยวสุดท้ายหนึ่งคุณดีเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทางภาคเหนือคุณดีเล่าว่ามหาวิทยาลัยของผมไม่อนุญาตให้ขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปในตัวมหาวิทยาลัยเพราะมหาวิทยาลัยสร้างอยู่ที่ราบกลางภูเขาบวกกับระยะทางก่อนจะเข้าไปถึงตัวมหาวิทยาลัยจะเป็นถนนจบผ่านตัวภูเขาข้ามทางจึงเป็นเหวลึกอันตรายมากจึงอนุญาตให้แค่คนที่มีรถยนต์เท่านั้นที่ขับขึ้นไปในตัวมหาวิทยาลัยได้แต่ทางมหาวิทยาลัยผมก็ได้จัดรถเมล์โดยสารไว้บริการให้กับคนที่ไม่มีรถยนต์ส่วนมากคนที่ใช้บริการก็จะเป็นนักศึกษาบางครั้งก็จะมีอาจารย์บ้างหรือแม้แต่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวมหาวิทยาลัยก็มีครับและผมเองซึ่งอยู่หอนอกก็เป็นอีกคนที่ต้องใช้บริการรถเมล์ของมหาวิทยาลัยทุกคนที่ใช้บริการจะต้องขึ้นรถจากป้ายจอดด้านหน้ามหาวิทยาลัยเพื่อนั่งเข้าไปด้านในรถจะจอดเป็นจุดๆตามป้ายจอดโดยจะมีป้ายจอดตามตึกสำคัญอย่างตึกแต่ละคณะอาคารเรียนรวมหอสมุดเข้าไปเรื่อยๆจนถึงหอในเป็นป้ายสุดท้ายรถเปิดบริการตั้งแต่6โมงเช้ายาวจนถึง3ทุ่มวิ่งไปมาตลอดครับเรื่องมันเกิดในช่วงเดือนที่มีสอบปลายภาคช่วงนั้นทางมหาวิทยาลัยจะเปิดบริการห้องสมุดถึงเที่ยงคืนและขยายเวลารถเมล์บริการถึงเที่ยงคืนเช่นกันวันนั้นผมนัดกันไปติวหนังสือกับเพื่อนๆกลุ่มที่อยู่หอในพวกผมติวกันที่ห้องสมุดเผลออีกทีก็เกือบจะเที่ยงคืนแล้วผมเลยรีบขอตัวกลับหอนอกก่อนซึ่งแน่นอนต้องไปรอรถเมล์ที่ป้ายจอดของห้องสมุดคงเพราะดึกมากแล้วตอนนั้นเลยมีแค่ผมคนเดียวที่ยืนรอรถที่ป้ายนั้นแต่ยืนรอไม่นานนักรถก็มาผมขึ้นรถไปรถจะเป็นที่นั่งยาวหันหน้าเข้าหากันวงเล็บเปิดนึกถึง BTS แบบนั้นครับวงเล็บปิดตอนนั้นในรถมีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงข้ามเยื้องๆกันกับผมพอรถลั่นบอกไปบรรยากาศของมหาวิทยาลัยตอนดึกๆนี่ก็ดูวังเวงมืดน่ากลัวเพราะตึกอาคารต่างๆปิดกันหมดมีเพียงไฟสลัวสลัวในรถกับไฟหน้ารถที่สาดใส่ความมืดเท่านั้นผมหยิบหนังสือมาอ่านค่าเวลาปกติรถจะหยุดแต่ละป้ายเพื่อรับคนประมาณ2นาทีแต่เพราะไม่มีคนขึ้นลุงคนขับจึงขับยาวๆไปไม่จอดจนมาจอดที่ป้ายสุดท้ายก่อนจะต้องวิ่งยาวออกนอกมหาวิทยาลัยตรงนั้นเป็นป้ายหน้าตึกวิทย์ครับผมก็ไม่ได้สนใจอะไรยังคงก้มหน้าอ่านหนังสือแล้วผมก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนวิ่งมาข้างๆรถเสียงนั้นผ่านไปที่หน้ารถและก็เป็นเสียงประตูเปิดให้คนขึ้นและก็ปิดดังปังผมละสายตาจากหนังสือมองไปด้านหน้ากลับไม่เห็นใครขึ้นรถมาผมมองออกไปรอบๆก็ไม่มีวี่แววของเจ้าของเสียงเลยพอหันไปทางที่ผู้หญิงที่นั่งเยื้องๆเขากลับหน้าซีดตัวสั่นความกลัวเริ่มกัดกินผมแล้วผมมองหน้าที่ผู้หญิงตรงข้ามสื่อสารกันผ่านสายตาว่าเจอเข้าแล้วใช่ไหมพี่เขาก็ลุกย้ายมานั่งข้างๆผมครับเงียบสนิทไม่มีใครพูดอะไรลุงก็ขับรถออกไปท่าทางปกติสักพักใหญ่พอไปถึงหน้ามหาวิทยาลัยผมกับพี่ผู้หญิงคนนั้นก็เดินไปที่จอดมอเตอร์ไซค์ด้วยกันผมถามพี่เขาว่าเกิดอะไรขึ้นพี่เล่าว่าตอนถึงป้ายหน้าตึกวิทย์ลุงก็จอดรถพี่ก็มองไปไม่เห็นมีใครพอกำลังจะบอกให้ลุงออกรถก็ได้ยินเสียงเหมือนฝีเท้าคนวิ่งมาข้างๆตัวรถพี่ก็หันไปดูเห็นเป็นเงาดำๆรูปร่างคนวิ่งผ่านแสงไฟแล้วประตูรถก็เปิดและปิดลงโดยที่ไม่เห็นใครขึ้นมาและที่น่ากลัวกว่านั้นคือลุงคนขับหันไปยิ้มให้หลังเสียงปิดประตูพอผมได้ยินอย่างนั้นก็กลัวเลยครับ
ผมกับพี่คนนั้นก็ยังคุยกันอย่างสงสัยว่านั่นคือผีใช่ไหมแล้วลุงแกเห็นเป็นคนธรรมดาธรรมดาขึ้นรถมาเหรอแล้วตอนนี้เขาลงจากรถมาพร้อมเราด้วยใช่ไหมเท่านั้นล่ะครับผมกับพี่ผู้หญิงนี่รีบขี่มอเตอร์ไซค์กลับด้วยกันเลยขี่คู่กันไปตลอดทางต่างคนต่างกลัวครับจุดสตอรี่บายคุณดีชาบเรื่องเล่าผีจากประสบการณ์ตรงชาบเรื่องเล่าหลอนๆชาบประสบการณ์เจอผีชาบเรื่องหลอนจากประสบการณ์ชาบเรื่องเล่าชวนหลอนชาบเล่าเรื่องลี้ลับชาบเรื่องเล่าผีชาบเรื่องเล่าหลอนก่อนนะชาบเรื่องสยองขวัญชาบไดอารี่ชาบเล่าเรื่องผีชาบผี